นับสนุนรายการโดย64ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพัฒนาพลังงานเพื่อสังคมไทยสู่อนาคตที่ยั่งยืนเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่ Smart Energy กับดิฉันสร้อยฟ้าโอสุคนทิพย์ค่ะท่านผู้ชมค่ะสิ่งที่ผู้ใช้ไฟฟ้าต้องการมากที่สุดก็คือความมั่นคงระบบไฟฟ้าใช่ไหมคะ64ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเรามาดูกันค่ะว่าเขามีการลงทุนด้านความมั่นคงระบบไฟฟ้าและความยั่งยืนอย่างไรกันบ้างรวมถึงว่าจะมีการส่งเสริมให้ประชาชนใช้พลังงานสะอาดไม่ว่าจะเป็นโซล่ารูฟท็อปนะคะหรือว่ายานยนต์ไฟฟ้าอย่างไรนะคะเพื่อให้คนไทยนั้นเป็นส่วนหนึ่งในการนำประเทศไทยก้าวเข้าสู่คาร์บอนนิวทรัลิตี้และเนสซีโร่ค่ะคุณสุภชัยเอกอุ่นผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบอกว่า PEA ได้นำเทคโนโลยีมาพัฒนาการดำเนินงานเพื่อยกระดับมาตรฐานระบบส่งจ่ายไฟฟ้าและการบริการขับเคลื่อนองค์กรสู่ PEA Digital Utility บริหารจัดการไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพโดยระบบไฟฟ้าอัจฉริยะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอยู่คู่กับชุมชนอย่างยั่งยืนตามวิสัยทัศน์ไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน Smart Energy for Better Lives and Sustainability ผู้ว่าคะการสร้างความมั่นคงระบบไฟฟ้าเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญของประเทศชาติตรงนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีการลงทุนอะไรบ้างเพื่อเกิดความมั่นคงระบบไฟฟ้าคะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้มีวิพากษ์การปรับปรุงในการพัฒนาระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตั้งแต่สถานีไฟฟ้าได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบเทคโนโลยีสมัยใหม่มากขึ้นเช่นระบบสถานีแบบ GIS และระบบการสั่งการของสถานีไฟฟ้าเราเรียกว่า SCADA โดยนำเทคโนโลยีต่างๆนี่เข้ามาใช้เนี่ยเป็นเทคโนโลยีใหม่นะฮะครบทั้ง12เขตอุปกรณ์ที่อยู่ในระบบจำหน่ายไม่ว่าอุปกรณ์ป้องกันหรือแม้กระทั่งหม้อแปลงต่างๆเนี่ยก็ได้มีการนำหม้อแปลงรุ่นใหม่เรียกว่าหม้อแปลง IoT กระแสแต่ละเฟสเนี่ยปกติมันต้องออกไปวัดมันถึงจะได้ค่าแต่ตอนนี้ IoT สามารถที่จะส่งสัญญาณมาให้ที่ศูนย์ปฏิบัติการของการไฟฟ้ามองเห็นเลยว่ากระแสแต่ละเฟสเท่าไหร่แรงดันเท่าไหร่อุณหภูมิหม้อแปลงเท่าไหร่เราเรียกว่าหม้อแปลงของ IoT ครับซึ่งจะใช้ควบคู่กับตัวของ DTMS ที่จะส่งสัญญาณเข้ามาหาที่ศูนย์ปฏิบัติการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเบรกเกอร์ต่างๆก็เป็นระบบสั่งการเป็นแบบรีโมทอยู่ที่ศูนย์ปฏิบัติการสั่งการได้เลยครับผมภายใต้วิสัยทัศน์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนไฟฟ้าอัจฉริยะก็คือเราต้องสร้างสถานีให้มากขึ้นแล้วใช้ทุนนี้ใหม่ๆเข้ามาการสร้างสถานีเพื่อให้ตัดจ่ายเช่นจ่ายไประยะทางไกลๆ100กิโลเมตรทำให้ปลายทางนี่ไฟฟ้าตกก็สร้างสถานีระหว่างกลางเป็นระยะทางเหลือ50ซะแต่ถ้ามีปัญหาดังกล่าวก็เทคโนโลยียุคใหม่จะเห็นว่าแบตเตอรี่สโตรจยกตัวอย่างที่อำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งจุดปลายสายไม่ว่าจะจ่ายสถานีไหนเนี่ยเราก็สามารถที่จะตั้งแบตเตอรี่สโตรจเข้าไปรองรับถ้าไปดับไฟตกก็สามารถที่จะจ่ายจากแบตเตอรี่เพื่อชดเชยไฟที่ตกหรือไฟที่ดับในช่วงเวลานั้นๆได้ครับเพื่อความมั่นคงระบบไฟฟ้านะคะครับก้าวต่อไปของ PEA ยังคงมุ่งเน้นระบบโครงข่ายไฟฟ้าและระบบจำหน่ายที่มั่นคงรองรับการขยายตัวของลูกค้าที่ต้องการพลังงานสะอาดสร้างพันธมิตรกับเครือข่ายสตาร์ทอัพเพื่อนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับปรุงกระบวนการทำงานเพิ่มประสิทธิภาพของ Grid Modernization และยกระดับการพัฒนาองค์กรไปสู่คาร์บอนนิวทรัลิตี้ระบบกักเก็บพลังงาน Battery Energy Storage System หรือ BESS PEA ได้พัฒนาระบบกักเก็บพลังงานเชื่อมต่อในระบบจำหน่ายพื้นที่อำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่แก้ไขปัญหาคุณภาพไฟฟ้าและจ่ายไฟกรณีไฟดับได้อย่างรวดเร็วและพื้นที่อำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานสายเคเบิลใต้น้ำเส้นเดิมให้สูงขึ้นพัฒนาต้นแบบไมโครกริดในพื้นที่อำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อลดปัญหาไฟฟ้าขัดข้องเป็นระบบจ่ายไฟฟ้าอัจฉริยะที่ใหญ่ที่สุดแห่งแรกในประเทศไทย PEA Green FinancePEA เป็นรัฐวิสาหกิจด้านพลังงานแห่งแรกที่ออกพันธบัตรเพื่อความยั่งยืนหรือ ESG Bond
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพิ่งเปิดตัวไปก็คือโครงการที่ช่วยจะไปสู่พลังงานสะอาดก็คือการออก ESG bond ซึ่งเป็นโครงการที่นำเงินไปใช้ในการขยายเขตเดินซับมารีนเคเบิลใต้น้ำไปยังเกาะเต่าแล้วก็ดำเนินการไปที่เกาะพะรวยในรูปแบบของไมโครกริดจะเห็นผลตอบสนองของผู้ลงทุนมีการจองมากกว่า6เท่าด้วยกันนะที่ต้องการสนับสนุนส่งเสริมว่าวันครั้งนี้เป็นการช่วยสนับสนุนในการที่จะนำโครงการต่างๆให้ไปช่วยลดก๊าซเรือนกระจกที่จะผลิตออกมาในส่วนของภาคของพลังงานไฟฟ้าในขณะเดียวกันยังก้าวสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนเนี่ยหรือคาร์บอนนิวทรัลิตี้เนี่ยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็สนับสนุนส่งเสริมนะฮะในการที่จะให้ติดตั้งไม่ว่าฟลอตติ้งโซล่าหรือโซล่ารูฟให้กับชาวบ้านหน่วยงานราชการจัดโครงการให้ในลักษณะของ ESCO model ไฟฟ้าลงทุนให้โดยสถานที่หน่วยงานราชการนั้นๆก็ไม่ต้องลงทุนนอกจากโซล่าแล้วเนี่ยเรื่องของ EV charging station เรื่องส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยขับเคลื่อนยังไงคะสถานีชาร์จของยานยนต์ไฟฟ้าในการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนี่ยได้ติดตั้งไปแล้วประมาณ400กว่าหัวชาร์จที่มีอยู่บนเส้นทางหลักเหนือใต้ออกตกทุกระยะ100กิโลเมตรผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้ามั่นใจได้ว่าในระหว่างเดินทางเนี่ยท่านมีที่ชาร์จแน่นอนนะครับและที่สำคัญแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า PA Volta เนี่ยสามารถที่จะตอบสนองผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าได้อีกแพลตฟอร์มนึงซึ่งคิดว่าดีที่สุดนะครับเสียบปุ๊บชาร์จปั๊บมีการตรวจสุขภาพแบตเตอรี่แถมตอนนี้มีบริการไว้สำหรับองค์กรต่างๆอีกนะฮะว่าเสียบปุ๊บจะรู้อะไรรถคันนี้เป็นขององค์กรไหนก็สะดวกสบายในการใช้ยานยนต์ไฟฟ้านอกจาก PA Volta แล้วเนี่ยที่บ้านประชาชนทั่วไปก็ใช้ที่ชาร์จเติมไฟแพลตฟอร์มเป็นยังไงคะบ้านผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยถ้ามีรถขนาดใหญ่ๆที่เกินขนาด30แอมป์เนี่ยผมแนะนำเรื่องความปลอดภัยนิดนึงนะฮะท่านควรที่จะปรับเปลี่ยนขนาดของมิเตอร์เป็นขนาดของ100แอมป์2เนี่ยก็คือว่าวงจรป้องกันของยานยนต์ไฟฟ้าควรจะแยกต่างหากซึ่งขอคำแนะนำจากการไฟฟ้าท้องที่ได้ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้เตรียมโปรดักต์ซึ่งตอนนี้ก็เปิดรับจองแล้วก็เดี๋ยวประมาณมกราผู้ที่จองก็จะได้รับของในการที่จะไว้ใช้สำหรับภายในบ้านก็จะทำให้เกิดความสะดวกสบายในการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าขึ้นครับก็คือจะเป็นเติมไฟแพลตฟอร์มตัวนี้นะคะครับผมPEA พัฒนาแพลตฟอร์มคาร์บอนฟอร์มเพื่อประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรและเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนเป้าหมายคาร์บอนนิวทริตี้พร้อมเชิญชวนให้ผู้ใช้ไฟใช้งานแพลตฟอร์มคาร์บอนฟอร์ม PEA Digital Service ได้พัฒนาช่องทางดิจิทัลเพื่อให้บริการลูกค้าผ่านช่องทาง PEA Smart Plusมุ่งเน้นให้บริการที่มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีทันสมัยสะดวกง่ายต่อการใช้งานการขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทางการเกษตรโดยมีการขยายเขตไฟฟ้าให้เกษตรกร 55,876 ราย PEA เดินหน้าพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้บริการพลังงานไฟฟ้าและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องครบวงจรและมีประสิทธิภาพมั่นคงปลอดภัยเชื่อถือได้มุ่งมั่นขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมายเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมสร้างสังคมสีเขียวสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนคาร์บอนนิวทริตี้สนับสนุนรายการโดยบางจากพัฒนานวัตกรรมธุรกิจอย่างยั่งยืนไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนท่านผู้ชมคะภารกิจหลักของบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนหรือปตท.สผ.คือการแสวงหาแหล่งพลังงานเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศปตท.สผ.จึงให้ความสำคัญกับการถ่ายทอดและต่อยอดองค์ความรู้เพื่อช่วยขับเคลื่อนองค์กรในการดำเนินภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและเติบโตอย่างยั่งยืนเมื่อเร็วๆนี้ปตท.สผ.ได้จัดงาน Knowledge Management Week หรือ PTTEPKM Week 2024ซึ่งเป็นเวทีของการส่งเสริมและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการจัดการองค์ความรู้ภายในปตท.สผ.และหน่วยงานภายนอกโดยมีคุณมนตรีลาวัณชัยกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารปตท.สผ.กล่าวเปิดงาน
งานในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดเทคโนโลยี Powering Today's and Tomorrow's Energy แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของเทคโนโลยีและนวัตกรรมล้ำสมัยต่างๆที่จะมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนคุณชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวปาฐกถาพิเศษและมีการบรรยายพิเศษจากผู้บริหารและผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์กรต่างๆที่มาร่วมแบ่งปันมุมมองด้านการบริหารจัดการองค์กรนอกจากนี้ยังมีการนำเสนอผลงานวิชาการด้านเทคนิคและด้านดำเนินธุรกิจต่างๆของพนักงานปตท.สผ.รวมทั้งมีการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านต่างๆอีกด้วย PTT EP KM Week จึงเป็นอีกหนึ่งเวทีที่ส่งเสริมองค์ความรู้ต่อยอดความคิดและเปิดมุมมองใหม่ๆให้กับพนักงานปตท.สผ.รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาเพื่อขยายขีดความสามารถในการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืนท่านผู้ชมที่สนใจทำการค้ากับจีนนะคะต้องไปงานนี้เลยค่ะงานเซี่ยงไฮ้แฟร์ Going to Thailand Trade Show 2024นะคะบริษัทที่มาในงานนี้นะคะล้วนเป็นธุรกิจที่ได้รับการรับรองแบรนด์เซี่ยงไฮ้ชั้นนำเลยนะคะและความก้าวหน้าในระดับนานาชาติของจีนค่ะสมาคมส่งเสริมการลงทุนและการค้าไทยจีนร่วมกับหอการค้าไทยในจีนและเซี่ยงไฮ้ Federation of Industrial Economic จัดงาน The 17 Shanghai Fair Going to Thailand Trade Show 2024ผู้ประกอบการจีนที่เข้ามาร่วมงานแสดงครั้งนี้นะคะกว่า130บูธและสมาคมอุตสาหกรรม20แห่งจากเซี่ยงไฮ้ร่วมมือกันในงานนี้งานนี้ครอบคลุมธุรกิจในห่วงโซ่อุตสาหกรรมต้นน้ำและปลายน้ำที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมบริการการผลิตและอื่นๆอย่างรอบด้านโดยผู้จัดแสดงภายในงานล้วนเป็นธุรกิจที่ได้รับการรับรองแบรนด์เซี่ยงไฮ้ชั้นนำและความก้าวหน้าระดับนานาชาติของจีนที่จะมาร่วมกันแสดงนวัตกรรมที่มีเทคโนโลยีล้ำสมัยและความสำเร็จด้านสิทธิบัตรภายในงานมีกิจกรรมเจรจาธุรกิจด้วยค่ะงานนี้ก็เป็นหนึ่งในเวทีที่เราอยากสร้างความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะยิ่งในมิติเรื่องของการค้าการลงทุนระหว่างไทยและจีนผ่านเซี่ยงไฮ้ในระยะยาวนะตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมาเราทราบดีนะว่าเซี่ยงไฮ้เนี่ยเป็นเหมือนศูนย์กลางทางด้านการค้าศูนย์กลางในเรื่องโลจิสติกแล้วก็ศูนย์กลางทางด้านนวัตกรรมและการเงินนะครับที่สำคัญของจีนแล้วก็ของโลกนะดังนั้นเราจึงให้ความสำคัญกับการขยายความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจระหว่างไทยกับเซี่ยงไฮ้นะครับการจัดงานแสดงสินค้าในครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งเวทีนะที่จะทำให้ผู้ประกอบการของไทยเนี่ยได้รับรู้ความก้าวหน้าของสินค้าจีนดังนั้นเนี่ยสินค้าที่มาเนี่ยจึงเป็นสินค้าที่มีคุณภาพสูงเหมาะสำหรับประเทศไทยในระยะยาวกลุ่มธุรกิจที่มาเจรจาการค้านี่เป็นกลุ่มไหนบ้างคะก็จะมีสินค้าชั้นนำนะมากมายหลากหลายประเภทโดยเฉพาะยิ่งสินค้าที่เกี่ยวกับสีเขียวยาวัสดุใหม่พลังงานทดแทนอิเล็กทรอนิกส์บริษัทที่ทำแท่นชาร์จรถไฟฟ้าที่ขายดีที่สุดของโลกนะก็มาร่วมในงานไบโอเมดิซินพวกยาไบโอเทคนะครับอันนี้ก็สะท้อนว่าเซี่ยงไฮ้เนี่ยเขาวางโพสิชันอะไรเขาก็พัฒนาสินค้าบริการของเขาในลักษณะแบบนั้นวันนี้สินค้าเขาพร้อมเขาก็เอาออกมานำเสนอในต่างประเทศเราไม่ต้องเดินทางไปถึงเมืองจีนเขายกขบวนมาจัดงานแสดงสินค้าที่บ้านเราก็เป็นโอกาสที่ผมคิดว่าอยากเชิญชวนประชาชนแล้วก็รวมทั้งผู้ประกอบการนำมาส่องมาดูนะครับที่เผื่อจะพูดคุยเจรจาการค้าเป็นโอกาสของเรานะครับสินค้าเหล่านั้นเนี่ยมีศักยภาพมากในการแข่งขันก็จะสามารถนำเสนอนะครับขอเป็นตัวแทนจะจำหน่ายร่วมมือกันนะครับในระยะยาวได้มีธุรกิจที่มานี่มากน้อยแค่ไหนจำนวนมากกว่า100รายนะครับเรียกว่าฮอใหญ่เนี่ยเต็มฮอเลยที่มีการจัดแสดงหลายคนอาจจะบอกว่าไม่ได้สนใจจะเจรจาการค้าวันนี้อย่างน้อยก็มาดูซิว่าวันนี้สินค้าจีนเนี่ยมันพัฒนาไปถึงไหนมันไม่ได้เป็นสินค้าที่คุณภาพต่ำนะครับเหมือนที่หลายๆคนคิดนะครับยิ่งกรณีของสินค้าจากฐานอุตสาหกรรมหรือเบสจากเซี่ยงไฮ้เนี่ยจะมีคุณภาพสูงมากเพราะมันเป็นต้นแบบเป็นหัวรถจักรในการที่จะขับเคลื่อนนะเอาสินค้าเหล่านี้ไปสู่เวทีโลกในระยะยาวครับสนับสนุนรายการโดย OR โอกาสเพื่อสังคมสะอาด
ไทยออยล์สร้างสรรค์คุณภาพชีวิตด้วยพลังงานและเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืนคุณผู้ชมคะดิฉันอยู่ในห้องครัวของโรงเรียนจาตุรัสจินดาอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากค่ะนี่ค่ะคุณครูและแม่ครัวนะคะเขากำลังทำอาหารกลางวันให้เด็กๆรับประทานกันวันนี้ทำอะไรคะแกงฟักทองใส่ไก่ค่ะแกงฟักทองใส่ไก่หอมมากเลยอ่ะแล้วฟักทองนี่คือมาจากไหนมาจากโครงการแปลงเกษตรอะค่ะมาจากแปลงเกษตรของเราเองที่นักเรียนและคุณครูช่วยกันปลูกใช่แล้วค่ะท่านผู้ชมคะการปลูกผักเลี้ยงสัตว์นะคะและนำมาเป็นอาหารกลางวันให้เด็กๆนะคะได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขันแนวปฏิบัติที่ดีด้านที่9ด้านโภชนาการจากการนำเสนอผลงานของคุณครูนะคะไปนำเสนอผลงานแนวปฏิบัติที่ดีการดำเนินงานการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2567ค่ะที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยเขาจัดประกวดขึ้นค่ะคุณครูคะทำอาหารกลางวันแบบนี้ทำให้เด็กกินทุกวันเลยเหรอคะค่ะทุกวันเลยค่ะแล้วเราก็เก็บผักที่ปลูกเก็บไถ่ที่เลี้ยงไก่ไว้ค่ะมาทำค่ะและแล้วก็ถึงเวลาที่รอคอยนะคะคือกินข้าวกลางวันกันค่ะเด็กๆใครมีส่วนร่วมกับการปลูกผักบ้างปลูกผักโอ้โหทั้งโรงเรียนเขาช่วยกันปลูกผักนะคะแล้วอาหารกลางวันอร่อยไหมคะอร่อยครับเนี่ยยกฝีมือให้คุณครูกับแม่ครัวเลยผู้ชมคะวัตถุดิบที่มาประกอบอาหารกลางวันนะคะนี่ก็มาจากฝีมือปลูกผักของน้องๆ นักเรียนนะคะและคุณครูที่โรงเรียนแห่งนี้นะคะครูคะที่มาของโครงการนี้มันคืออะไรเพื่อให้นักเรียนได้รับอาหารครบ5หมู่ค่ะเราปลูกอะไรกันบ้างล่ะมีผักมีมะละกอฟักเขียวผักก็หลายอย่างตามฤดูกาลเลยค่ะแล้วพวกนี้อากาศดีๆที่ภาคเหนือเนาะมันก็ทำให้ผักมันงามมากเลยใช่ไหมค่ะบางทีก็แบ่งให้เด็กเอากลับบ้านด้วยค่ะอ๋อเด็กที่นี่กี่คนทั้งหมด105คนค่ะ105คนเนี่ยรับประทานอาหารกลางวันจากวัตถุดิบที่โรงเรียนปลูกไว้ค่ะเรามีเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูด้วยหรอค่ะมีค่ะเลี้ยงไก่กินไข่อาหารอร่อยมั้ยลูกอร่อยค่ะอร่อยค่ะคุณครูฟังแล้วชื่นใจเนาะค่ะชื่นใจค่ะและโครงการนี้นะคะก็ไปชนะจากการประกวดแข่งขันแนวปฏิบัติที่ดีของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด้วยได้ด้านไหนคะด้านที่9ค่ะด้านโภชนาการค่ะเด็กๆได้รับประทานอาหารกลางวันอย่างมีคุณภาพนะคะคุณผู้ชมคะผลิตภัณฑ์อเนกประสงค์จากห่วงถุงเท้าฝีมือน้องๆ นักเรียนโรงเรียนจาตุรัสจินดานะคะเขาไปคว้ารางวัลจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด้วยคุณครูคะอันนี้ได้รางวัลด้านไหนยังไงคะได้รางวัลแนวปฏิบัติที่ดีด้านที่2ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรมค่ะเป็นฝีมือน้องๆ นักเรียนเลยใช่ค่ะอันนี้ทำมาจากอะไรและทำเพื่ออะไรคะอันนี้นะคะทำมาจากผลิตภัณฑ์จากห่วงถุงเท้าค่ะก็คือจะเป็นเศษห่วงถุงเท้านะคะเราก็จะรับมาจากโรงงานเศษผ้าทำเพื่อนำมาใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็สร้างรายได้ให้กับนักเรียนระหว่างเรียนค่ะอันนี้ก็เป็นผมเช็ดเท้าก็มีด้วยนะคะใช่ค่ะที่รองครกที่รองเขียงที่รองแก้วพวงกุญแจอยู่ในวิชาการเรียนการสอนด้วยเหรอคะอยู่ในวิชาการเรียนการสอนค่ะนำผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้เข้ามาสอนนักเรียนเพื่อว่านักเรียนจะได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แล้วก็สามารถนำไปสร้างเป็นอาชีพได้ค่ะน้องๆ นักเรียนเนี่ยมาทำแล้วก็มีรายได้จากการขายโรงเรียนก็จะให้นักเรียนผืนละ12บาทค่ะผืนละ12บาทแล้วนี่ขายผืนเท่าไหร่ผืนละ25บาทค่ะผู้ปกครองอุดหนุนกันเยอะไหมคะเนี่ยเยอะค่ะแล้วก็เราจะมีร้านค้าประจำอยู่2ร้านค่ะที่รับผลิตภัณฑ์ของนักเรียนเป็นเจ้าประจำอะค่ะแล้วขายดีไหมคะขายดีค่ะ
อย่างช่วงปิดเทอมที่ผ่านมานะคะนักเรียนเขาก็ไปซื้อเส้นไปทำที่บ้านเองค่ะเขาก็จะสร้างรายได้ของเขาเองไม่ต้องผ่านโรงเรียนค่ะก็เป็นอาชีพติดตัวให้กับน้องๆนักเรียนด้วยเลยใช่ค่ะยากไหมคะไม่ยากค่ะไม่ยากแล้วใครเคยมีรายได้จากทำเจ้าพรหมเช็ดเท้านี้บ้างโอ้มีกันทุกคนเลยทำมานานแล้วค่ะมีรายได้300กว่าบาทค่ะ300กว่าบาทช่วงกี่เดือน2เดือนค่ะดีใจไหมโอ้เนาะก็ดีใจที่มีรายได้ด้วยนะคะได้ผืนละ12บาทค่ะแล้วผู้ปกครองล่ะคะมีส่วนร่วมยังไงบ้างทีแรกป้ามาซื้อของเด็กนักเรียนนะจ๊ะแล้วก็เอาไปจอยแล้วก็ใจดีเนาะใช้ดีเสร็จแล้วป้าก็มาขอแบ่งเส้นกับครูแล้วก็เอาไปทำแล้วก็เปลี่ยนรายได้ของป้าโอ้เยี่ยมเลยจ้ะเป็นโครงการที่เด็กๆภูมิใจนะคะแล้วผู้ปกครองก็มีส่วนร่วมกับทางโรงเรียนด้วยนะคะช่วยสร้างรายได้ให้กับผู้ปกครองในส่วนของอบต.เนี่ยเขาส่งเสริมอย่างไรมองอย่างไรเดี๋ยวไปคุยกับอบต.กันโรงเรียนนี้นะคะมีนักเรียน105คนอยู่ภายใต้การดูแลของอบต.พระธาตุถูกต้องครับนายกอบต.คะมีส่วนร่วมยังไงกับโรงเรียนคะทางอบต.นะครับก็สนับสนุนเรื่องงบประมาณนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารกลางวันแล้วก็รายหัวเด็กนะครับครบทั้ง105คนครับแล้วมองการทำกิจกรรมเจ้าห่วงถุงเท้าแบบนี้เอามาทำพรมเช็ดเท้าทำอเนกประสงค์แบบนี้มองยังไงคะถึงเป็นอาชีพหนึ่งให้กับเด็กๆเขาเรียนจากนี้ไปเขาสามารถไปใช้ในอนาคตได้ครับแล้วก็เป็นการส่งเสริมให้เขาช่วยเหลือในครอบครัวเขาได้ด้วยครับท่านผู้ชมคะโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจตุรจินดาเป็นตัวอย่างของโรงเรียนที่มีแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อสร้างเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้เติบโตอย่างมีคุณภาพค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะท่านผู้ชมสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ทาง Facebook Fanpage Smart Energy นะคะและทาง YouTube วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะแล้วฝากกดติดตาม TikTok สร้อยฟ้าพลังงานด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะอมรินทร์ทีวี